พ่อแม่พี่น้องและท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ผมก็จะมารีวิว SF Figure Art Mask Rider Decade เวอร์ชัน 2.0 นั่นเองหรือว่าเวอร์ชันกล่อง iPhone นะผมก็ต้อนรับกระแสที่เจ้า Decade Neo Decade เนี่ยมันเข้าไทยเรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับตอนนี้ก็บางร้านก็เริ่มของเข้ากันเรียบร้อยแล้วผมก็เริ่มเอาตัวเก่ามารีวิวก่อนที่ตัวใหม่จะเข้าบ้านเองนะครับก็คือตัวนี้เลย Decade เวอร์ชัน 2.0 เวอร์ชันเข็มขัดสีขาวนั่นเองนะครับก็มาดูตัวก่อนเลยนะผมตัวกล่องก็หน้ากล่องจะเป็นรูปของ Decade นั่นเองนะผมแล้วก็มีโลโก้ของบันไดกับทามาชินะครับตัวนี้ออกมาเมื่อปี2016นั่นเองนะผมด้านข้างกล่องก็ Mask Rider Decade นั่นเองครับผมด้านบนเป็นโลโก้ Figure Art นะครับนี่แล้วก็ด้านล่างด้วยนะผมแล้วก็อีกข้างนึงจะเป็น Mask Rider Decade เช่นกันด้านหลังจะเป็นตัวอย่างแอคชั่นนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นล็อต JPEG นั่นเองโอเคผมรายละเอียดของกล่องก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูของข้างในกันเลยนะผมก็เขย่าก็เปิดฟึบก็ด้านในก็จะมีภาษาญี่ปุ่นเขียนแล้วก็พร้อมกับ Product by Tamashi Nation นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะผมคู่มือก็เป็นวิธีการเล่นนะผมก็ประมาณนี้ครับผมก็จะบอกว่าในกล่องนี้มีอะไรมาให้บ้างแล้วก็มีอะไรแถมมาให้นะผมแล้วก็มีเกาะตรงไหนควรระวังบ้างก็จะมีเขาก็จะบอกว่าเกาะไหล่เนี่ยหลุดง่ายอะไรประมาณนี้นะผมโอเคผมคู่มือก็ประมาณนี้ครับเกาะกล่อง iPhone ก็จะมีถาด2ถาดนะครับก็จะมีถาดเก็บตัวฟิกเกอร์นั่นเองแล้วก็จะเป็นถาดของเก็บอุปกรณ์นะครับถาดเก็บตัวฟิกเกอร์ก็จะมีตัวของ Decade แล้วก็ถาดเก็บอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนไลน์บุ๊กเกอร์นะผมโหมดเก็บการ์ดโหมดปืนแล้วก็โหมดดาบนะครับแล้วก็เป็นตัวเข็มขัดเอาไว้เปลี่ยนสภาพตอนจะใส่การ์ดนะครับแล้วก็มีหัว Decade ล่างไวโอเลตนะผมก็จะเป็นล่างหรือว่า Decade ล่างมานั่นเองแล้วก็จะมีมืออีกประมาณ4คู่นะครับแล้วก็จะมีการ์ดของ Heisei Kamen Rider 10ใบนะครับแล้วก็จะมีเป็นการ์ดสกิลของ Decadeอีก5ใบนะครับก็ประมาณนี้นะของแถมก็เดี๋ยวเราไปดูตัวฟิกเกอร์กันเลยครับผมก็แกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือตัวของ Mask Rider Decade นั่นเองก็เดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันเลยนะผมสำหรับจุดขยับของ Decade ก็หัวขึ้นลงได้นะครับแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้หมุนได้360เลยนะผมแขนหมุนได้นะครับแล้วก็กางได้เยอะมากนี่แล้วก็อย่างที่คู่มือบอกนะผมคือเกาะมันจะหลุดบ่อยมากนะครับก็จะหลุดบ่อยมากก็ถอดไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ต้นแขนหมุนได้นะครับแล้วก็ศอกพับได้แล้วก็มือหมุนได้นะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวใส่เกาะเข้าไปก่อนชุบโอเคแล้วก็ช่วงตัวก้มได้เยอะมากนะครับเอียงไปข้างหลังก็ได้เยอะแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้เยอะเช่นกันแล้วก็ตัวนี้เป็นบอดี้ 2.0 ผมก็จะมีลูกบอลมาเชื่อมตรงสะโพกนะครับก็ขากลางได้นี่ผมไปซ้ายขวาได้นะผมแล้วก็ไปข้างหลังต้นขาหมุนได้นะครับแล้วก็ช่วงเข่าพับได้อย่างนี้แล้วก็ช่วงเท้าหมุนได้นะครับแล้วก็ไปซ้ายไปขวาปลายเท้าจิกได้แล้วก็ใต้เท้าของ Decade ก็จะมีรายละเอียดเหมือนกับบาร์โค้ดนะผมแล้วก็รายละเอียดของเข็มขัดนะครับDecade Driver นั่นเองนะผมแล้วก็ตรงหัวเข็มขัดตรงนี้ผมก็จะมีเขียนคำว่า Decade นั่นเองแล้วก็สายเข็มขัดจะเป็นสีเงินนะครับประมาณนี้ก็โดยรวมจุดขยับของ Decade ตัวนี้ก็ทำออกมาได้สวยงามนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูของแถมภายในกล่องกันเลยดีกว่า Line Booker โหมดเก็บการ์ดนั่นเองก็จะเหมือนกับในซีรีส์เป๊ะเลยนะผมแล้วก็นี่จะมีเป็นโลโก้ของ Decade อยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถเปิดได้นะครับแต่ว่าด้านในจะเป็นสีดำๆโล้ๆเลยนะผมนี่ได้แล้วนี่นะผมก็จะเป็นประมาณนี้โอเคแล้วก็เอาไปเหน็บตรงข้างเข็มขัดได้นะครับก็จะมีเหมือนรูอยู่แล้วก็ตรงลายบุ๊กเกอร์เนี่ยจะมีเหมือนเดือยนะครับก็เอาแปะเข้าไปเลยปึ๊บแบบนี้นะผมแล้วก็ต่อไปจะเป็นหัวของ Decade ล่างไวโอเลนนะผมก็สวยงามครับก็หัว
มันจะแตกต่างกับหัวอันเก่านะผมคือหัวอันเนี้ยตัวอัญมณีตัวหน้าผากเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นสีเหลืองครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสีม่วงนะครับผมแล้วก็ตาจะโฉบเฉี่ยวกว่านะครับนะครับแล้วก็อันนี้ตาเนี่ยจะดูแบบกลมๆนิดนึงออกกลมๆแต่อันเนี้ยจะดูแบบเฉี่ยวขึ้นไปข้างบนประมาณนั้นนะครับสำหรับความแตกต่างก็วิธีเปลี่ยนก็ไม่มีอะไรผมก็ดึงอันเก่าออกเบาจอยนะครับแล้วก็เอาใหม่ใส่เข้าไปโอเคนี่ได้แล้วประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะมีนี่เป็นที่เป็นตัวถาดรองของเข็มขัดนะครับก็เอาไว้เปลี่ยนตรงเข็มขัดให้เป็นเหมือนกับตอนที่ดีเคสเขากำลังจะเปลี่ยนการ์ดนะครับก็วิธีก็ดึงอันเก่าออกมาก็ค่อยๆดึงนะผมเดี๋ยวมันจะหักนะครับแล้วก็เกาะไหล่ไปอีกแล้วจ้าแม่งหลุดง่ายมากเลยเกาะไหล่ตัวเนี้ยค่อยๆดึงเข็มขัดนี่ออกมาแล้วโอเคก็พอดึงออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะผมแล้วก็ตัวเข็มขัดนี่อันนี้ครับก็อันนี้ใส่เข้าไปแทนที่เดิมนะผมแบบนี้นะครับก็ก็แกะอันนี้ออกตรงหัวเข็มขัดสีขาวปุ๊บแล้วก็พลิกด้านนะผมให้มันมาให้ด้านช่องด้านเนี้ยมาอยู่ด้านบนนะครับก็ใส่เข้าไปเลยก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะมีลายบุกเกอร์อันนี้จะเป็นหมุดดาบนะครับก็สวยงามนะครับเหมือนในซีรีส์เด๊ะๆเลยนะผมแล้วก็จะมีลายบุกเกอร์หมุดปืนประมาณนี้ครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นไฮไลท์ของกล่องนี้เลยก็ว่าได้ก็คือการ์ดนะผมจะเป็นการ์ดของดีเคสก็จะใส่ซองพลาสติกมาก็จะเขียน Mask Rider DKS อยู่ข้างบนนะผมแล้วก็จะมีการ์ด Heisei Rider 10ใบนะครับแล้วก็จะมีการ์ดสกิลของ DKS อีก5ใบนะผมก็จะมีเนี่ย DKS คูกะอากิโตะริวคิไฟส์เบรดฮิบิกิคาปุโตะเดนโอคิบะนะครับแล้วก็จะมีการ์ดสกิลต่างๆของ DKS นั่นเองก็ประมาณนี้ครับผมโอเคที่เหลือก็จะเป็นพวกมือแล้วครับผมมือก็จะมีมือประมาณนี้ก็จะมีมืออันนี้มือจับการ์ดนะผมอันนี้มือถืออาวุธนะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นมือถือดาบนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นมือถือปืนหมดปืนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นมือแบร์ประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองมาใส่อาวุธกันเลยดีกว่านะผมให้ผมเรามาลองใส่อาวุธกับให้กับตัวดีเคสกันเลยครับผมก็เอามือมานะผมว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับสมมติผมจะใส่แบบดาบนะครับผมก็เอามือมานะผมนี่มือนะครับแล้วก็ใส่ดาบเข้าไปซึ่งมันจะติดนะเอ้ยไม่ใช่นี่ว่าโอ้ผมลืมบอกโอเคขออภัยนะผมคือเมื่อกี้ตอนที่ได้ดูไอเทมนะผมคือไอเจ้ามือเนี้ยมันคือมือถือแฮนด์มอเตอร์ไซค์ของ DK นั่นเองส่วนไอ้มือจับอาวุธเนี่ยจะมีแบบเดียวก็คือแบบนี้อย่างเดียวเลยทั้งปืนทั้งดาบผมก็จะเป็นอันนี้นะครับส่วนไอ้มือไอ้ที่ผมให้ดูตอนแรกที่คิดว่าเป็นมือถือดาบเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะผมอันนี้จะเป็นมือถือแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะครับโอเคขอแก้ไขนะผมประมาณนี้โทษทีครับพอดีคลิปนี้อัดเทปนี้ค่อนข้างดึกนะผมมันก็เลยมึนนิดหน่อยนะครับโอเคเอาใหม่ก็ใช้มือนี้ในการถือปืนก็ได้แล้วก็ถือดาบก็ได้นะผมก็โอเคครับผมก็ลองถือปืนดูก็ใส่เข้าไปในช่องเรียบร้อยตรงมือเลยนะผมซึ่งมันจะฝืดๆนิดนึงตัวนี้ผมก็ไม่ได้ค่อยได้เล่นนะผมประมาณนี้แล้วก็ถอดมือออกโอเคตัวนี้ค่อนข้างแข็งมากเลยแล้วก็ใส่ยากด้วยโอเคแล้วก็ถอดอันนี้ออกก่อนลายบุกเกอร์นะผมโอ้โหแข็งมากตัวนี้แข็งมากเหมือนเพิ่งซื้อเมื่อวานอ่ะตัวเนี้ยแต่จริงๆซื้อมาเป็นปีแล้วตัวนี้ปีนึงปีกว่าแล้วแต่ก็ข้อต่อก็ยังดีอยู่เลยแข็งมากโอ้โหแข็งมากเลยครับเ
เออได้แล้วหูก็จะใส่ได้โอเคนี่ผมก็จะถือปืนได้แล้วแล้วก็กอไลเหลืออีกแล้วจ้าเฮ้ยมันหลุดบ่อยมากเลยตัวนี้เนี่ยที่ผมไม่ค่อยหยิบออกมาเล่นเพราะว่าผมรำคาญไอ้ตรงกอไลมันนี่แหละคือแม่งหลุดบ่อยมากอ่ะเนี่ยเนี่ยหลุดอีกแล้วคือหลุดง่ายเกินหวังว่าตัวใหม่มันคงจะไม่หลุดง่ายแบบนี้นะขอเถอะขอให้เปลี่ยนเถอะตรงกอไลเนี่ยถือปืนเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นดาบก็แค่เอาไอ้ปืนเนี่ยออกนะผมเออได้แล้วโอเคแล้วก็เอาดาบใส่เข้าไปนะผมปุ๊บนิบร้อยก็จะได้ดีเคทแบบแอคๆถือดาบนิดนึงนี่ประมาณนี้ผมแล้วก็ตัวนี้ผมสามารถถือการ์ดได้นะครับใช่แล้วการ์ดของดีเคทเนี่ยแหละก็หยิบมือนี้ขึ้นมานะผมจะเป็นมือถือการ์ดนะครับแล้วเราก็เลือกการ์ดนะผมว่าเราจะใส่การ์ดใบไหนออกมาผมว่าจะใช้การ์ดถ้าไม่ตัดนี่นะผมเป็นการ์ด Final Attack Line นั่นเองนะครับแล้วก็เอามือเนี่ยหนีบปุ๊บแบบนี้แล้วก็เอาไปใส่ที่มือนะครับก็ใส่เข้าไปนะผมโอ้โหสองข้างแน่นพอๆกันเลยโอ้โหแน่นมากโอ้ยโอ้โหแข็งเกินเดี๋ยวละเดี๋ยวๆๆจะหักมั้งเนี่ยโอเคได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาการ์ดมาใส่นะผมการ์ดก็ดีเทลดีนะผมใส่เข้าไปนะผมนี่แบบนี้ก็จะถือการ์ดได้แล้วโอเคผมหมดกล่องมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ DKS 2.0 กล่องนี้เดี๋ยวเราไปฟังสรุปพร้อมกันเลยดีกว่าก็เป็นยังไงกันว่าครับผมสำหรับการรีวิวเจ้า SF Figure Art Mask Rider DKS Version 2.0 นะครับก็กล่องนี้นะผมเป็นอีกตัวนึงที่ใครเก็บ Heisei Rider เนี่ยไม่ควรพลาดเลยโดยเฉพาะตัว DKS เนี่ยถ้าใครเจอราคาต่ำกว่า 4,000 อ่ะผมว่าให้รีบจัดเลยเพราะว่าแม่งเป็นตัวที่หายากมากนะแล้วก็ตอนนี้นะผมได้มีเวอร์ชันใหม่ออกมาแล้วก็คือเป็นเวอร์ชัน Neo Decade นั่นคือเป็นเวอร์ชันที่เข็มขัดเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีมาเจนตานะครับซึ่งตอนนั้นเป็นสินค้าลิมิเต็ดแล้วก็ราคาตัวนั้นก็กระโดดมาเท่ากับตัวนี้เรียบร้อยขนาดตัวนี้เป็นสินค้าธรรมดาผมยังดีขนาดนี้แล้วจะสินค้าลิมิเต็ดจะเหลืออะไรผมก็ประมาณนั้นแหละนะผมก็ตัวนี้ผมคิดว่าเอาแล้วแต่คนชอบเลยถ้าใครชอบในทีวีซีรีส์มากกว่าก็เก็บตัวนี้นะผมแล้วก็ถ้าเกิดใครหาตัวนี้ไม่ได้จริงๆไปหาตัวไปซื้อตัวลิมิเต็ดก็ได้เพราะตัวลิมิเต็ดเนี่ยมันเพิ่งออกนะผมแล้วก็ตัวนั้นก็คือของต้องยอมรับว่าของตัวนั้นอ่ะจะได้น้อยกว่าตัวนี้นะเพราะว่าตัวนั้นอ่ะจะไม่มีไอหัวไวโอเลนมาให้นะผมแล้วก็ของที่เพิ่มมาก็จะมีการ์ดเฮเซเรเดอร์เนี่ยจะมีเฮเซเฟส2ตั้งแต่ดับเบิลจนถึง GO มาให้นะผมก็คือแถมแค่นี้แล้วก็ส่วนอาวุธปืนอะไรก็เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะผมว่าจะเลือกซื้อแบบไหนนะครับก็สำหรับผมก็คงจะเก็บอีกตัวนึงส่วนอีกตัวนึงเนี่ยอาจจะเป็นคลิปหน้าเลยนะผมก็รอติดตามนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ